สวัสดีครับท่านผู้ชมในตอนนี้ผมก็จะมานำเสนอการลองใช้งาน Clojure พร้อมกับ Emacs นะครับจาก Docker อย่างง่ายนะครับคือสมมุติว่าเราลง Docker แล้วนะแล้วก็พิมพ์ปุ๊บก็มาเลย sudo docker run -it -it ก็คือว่าเป็น interactive mode เนาะ rm นี่ก็คือว่าพอ run เสร็จแล้วก็ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับก็ใช้image นี้ vwr66/startclj เนาะมันก็จะเปิด Emacs ขึ้นมาให้เราซึ่งผมก็เตรียมโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กด Ctrl XF ได้เลยเนาะหรือว่ากดอย่างอื่นก็ได้แล้วก็เข้าไปเปิดไฟล์ดูอ่ะก็เปิดได้แล้วก็จะสั่ง Cider Connect ได้เลยเพราะว่าลง Cider ไว้ให้แล้วไม่ใช่ลง Cider Jack In นะไม่ใช่ Connect อ่ะรอแป๊บหนึ่งปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บรอมันสตาร์ทแป๊บหนึ่งครับสตาร์ทเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนี่พิมพ์1บวก10อ่ะก็ใช้ได้หรือว่าขึ้นไปลองรันคำสั่งบนกด Ctrl XE เนาะก็ปิดเลยใช้ได้เสร็จ ครับก็เอพิโซดนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสรุปว่าสั่ง Docker คำสั่งเดียวก็ใช้งาน Clojure พร้อม Emacs ที่มี Cider ติดมาแล้วได้เลยนะครับ